40ครับตอนนี้ก็รู้สึกหลังจากที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปเข็มแรกนะครับผมอัปเดต24ชั่วโมงไปแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ารู้สึกว่าพวกจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรหนักคอที่ผมบอกหนักคอหนักบ่าหนักไหล่อ่ะมันเริ่มจะหายไปนะแต่ว่าอาการมีอีกอาการนึงเพิ่มขึ้นมาคือตัวเริ่มจะร้อนขึ้นถ้าลองแบบว่าแบบจับเนื้อจับตัวอย่างเงี้ยมันตัวร้อนขึ้นเนี่ยมันเริ่มจะรุมแล้วทำไมถึงมาเกิดวันที่2นี่คือน่าจะ24 25 26 27 28ชั่วโมงนะครับ28ชั่วโมง27ชั่วโมงเนี่ยทำไมมันเพิ่งมาเป็นวะเป็นเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าแบบเราอยู่บ้านเราไม่ได้ทำอะไรปกติเราจะออกไปคือถ้าเป็นวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยหรือวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเราจะออกไปแลดหรือไปบ้านพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่วันเนี้ยเราฉีดวัคซีนแล้วก็แบบรู้สึกแบบหนักคอหนักไหล่เพลียๆก็เลยไม่ออกก็เลยนอนเล่นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยก็นอนเล่นไปพอนอนเล่นไปก็มันเหมือนกับว่ามันเริ่มรู้สึกแบบเหมือนเมื่อคืนคือนอนไม่สบายเว้ยนอนไม่สบายแล้วก็อย่างเมื่อคืนจนกระทั่งถึงเมื่อสักครู่เนี้ยผมก็ลองจับเนื้อจับตัวดูมันก็ไม่ร้อนแต่ตอนเนี้ยเริ่มร้อนละจับแบบอย่างเงี้ยเริ่มร้อนละตรงนี้ร้อนป่าวะร้อนว่ะเดี๋ยวลองเอาประหลอดมาวัดอุณหภูมิกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่กันนะครับตอนนี้กำลังวัดอุณหภูมิอยู่นะครับผมว่าร่างกายตอนนี้ผมเท่าไหร่อย่างหลังจากที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเริ่มคลั่นเนื้อคลั่นตัวแหละนะครับผมนะเหมือนจะรุมๆแล้วแหละตอนนี้บ้าปอที่สุดแปลกมากมาเป็นวันที่2นะคนอื่นก็เป็นวันแรกหมดอ่ะดูซิว่ามันได้เท่าไหร่ครับชิบหาย 37.4 ครับนี่นะเป็นอาการของไข้รุมๆแล้วแหละสูงกว่าเมื่อวานนะเมื่อวาน 37.2 ใช่ไหมผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องกินพานาดอลแล้วแหละนะครับนะเพราะว่ากินไม่กินดักกินแก้แม่งเลยดีกว่าเพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยชอบมากเลยไอพาราอันเนี้ยของพานาดอลเนี่ยมันผลิตที่ออสเตรเลียไม่รู้แฟนผมไปซื้อมาจากไหนเว้ยเม็ดละ5บาท10เม็ด50 50กว่าบาทอะเม็ดละ5บาทกว่าๆนะครับก็ลองหามาซื้อดูนะกันไม่ได้อวยไม่ได้โฆษณาแต่มันกินเข้าไปปุ๊บไม่เกิน5ที10นาทีมันแพร่กระจายมันทำให้ไข้เราหายได้จริงๆนะโอเคเดี๋ยวกินยาก่อนดีกว่านะครับผมนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดปกติก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตในทีนึงแปลกชิบหายมาเป็นวันที่2เนี่ยคิดว่าโอเคแล้วนะรุมละรุมโอเคบายบายจ้ะโอเคมาต่อกันอีกรอบครับผมหลังจากที่กินยาไปแล้วนะวัดไข้อีก10นาทีต่อมาเนี่ยวัดไข้ได้ 36.9 นะครับผมแล้วก็เราก็นอนเล่นไปจนแบบว่า 5:15 เนี่ยตอนนี้ 5:15 นะเมื่อกี้นี้กี่โมงประมาณ 3:30 3:00 เกือบ 4:00 ใช่ไหมตอนนี้วัดอีกทีหนึ่งไข้ขึ้นมาอีกแล้วครับ 37.4 นี่อีก1จุดนี่จะเป็นไข้แบบใกล้นะใกล้นะก็เดี๋ยวเอางี้แล้วกันยาก็ยังไม่ได้กินหรอกเพราะว่ามันก็ไม่รู้ดิก็เพิ่งกินไปอ่ะใช่ไหมเพิ่งชั่วโมงเดียวก็ร้อนอยู่เหมือนกันให้มันคลายหน่อยเดี๋ยวไปอาบน้ำหน่อยแล้วกันนะครับผมคือก็ยังไหวอยู่ปกติเห็นไหมเราก็มาพูดคุยกันได้ปกติอาการรุมๆหรืออาการอะไรมีไหมไม่มีอาการรุมๆไม่มีแต่ว่าเมื่อกี้ใช้ประหลอดวัดไข้ได้ 37.4 ก็มันภายในอะนะมันภายในมันคือภายในก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงกันแบบอาบน้ำอาบท่าให้สดชื่นก่อนเพราะว่าก็ชุดนี้นี่กี่ชั่วโมงนะ28ชั่วโมงนะชุดเนี้ยครับนะก็เดี๋ยวอาบน้ำก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาวัดใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะ
อาบน้ำแล้วก็ไปนั่งเล่นบนคอนโดให้แบบอากาศถ่ายเทดีกว่าเพราะว่าอยู่ในห้องคอนโดมันอุดอู้ยังไงไม่รู้มันจะรู้สึกแบบตัวรุมๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็เดินได้ปกติอะไรได้ปกติแต่ก็คงไม่ตากลมนะก็ไปเดินเล่นเดี๋ยวพาชมคอนโดแล้วกันนะโอ้ลมเย็นมากเลยนะครับก็มันได้บรรยากาศที่แบบว่าสบายสบายอ่ะมันไม่อุดอู้อยู่ในห้องก็จริงๆแล้วกะขึ้นไปด้านบนนะแต่ว่าก็ไม่เอาดีกว่าไปเซเว่นดีกว่าของกินดีกว่าณตอนนี้ก็ยังเดินได้ปกติรู้สึกว่าไข้เริ่มจะลดแล้วด้วยนะโอ้ลมเย็นจะไปซื้ออะไรไม่รู้ขอให้เดินเล่นเฉยๆก่อนเลยใช่เฮ้ยคืออะไรคนนี้คนนี้คืออะไรพี่อ้วนทำไมฮะชอบทำตัวโก่งถ้าทำตัวโก่งเลยมีอยู่แล้วแหละเขาบอกว่างดให้อาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนะอดแรกนะพอมาได้มาอยู่แบบว่าลมเย็นๆอากาศถ่ายเทมันดีขึ้นดีขึ้นเลยรู้สึกได้เลยนะว่ามันดีขึ้นนะสบายรู้สึกสบายคือจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งในเวลาแบบเวลาอยู่ในห้องอ่ะแล้วมันแบบว่ามีอาการแบบเป็นไข้ลุมๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพออยู่ในห้องแล้วมันจะแบบหงุดหงิดหงุดหงิดแบบเหงื่อไหลใครย้อยขั้นเนื้อขั้นตัวแต่พอออกมาข้างนอกโดนลมโดนอะไรหน่อยก็แบบสบายเว้ยอยากวิ่งไปเซเว่นใช่ป่ะไปเราออกมาเดินเล่นกันหน้าปากซอยครับนี่นมครกป้าหน่อยอร่อยมากสุขุมวิท48บอกเลยนะจ๊ะเอา1กล่องได้ยินเสียงลมกันไหมมันโอ้ยสดชื่นต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เนี้ยแบบเหมือนอาการแบบไข้ลุมขั้นเนี่ยขั้นตัวใช่ไหมพอแบบมันได้มาอยู่แบบว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ภายนอกอะครับมันอากาศที่ปลอดโปร่งกว่าในห้องเยอะมากก็มันทำให้สบายมากเลยตอนนี้เชื่อไหมตอนนี้เหมือนเป็นปกติแล้วแต่เดี๋ยวพอเข้าห้องเดี๋ยวก็อุดอู้อีกเดี๋ยวก็ไทยขึ้นก็ลองดูกันต่อไปแล้วกันว่าร่างกายจะแข็งแรงเมื่อไหร่นะครับเหมือนเนี่ยพาชมสนามวิ่งของผมเองครับก็วิ่งตามรอบคอนโดนี่แหละนะตอนนี้เราอยู่ด้านหลังสวนของคอนโดนะอยู่ข้างหลังคือช่วงนี้นี่เขาตัดอะไรไปเยอะเลยแหละเนี่ยตรงเนี้ยตัดให้มันแบบดูไม่รกรุงรังเนี่ยพี่อ้วนชอบฉี่อ๋อมันอยู่ข้างนอกอยู่เขาทักทายเฉยๆประจำคนอ้วนเลยวุ่นวายวุ่นวายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ใช้ซ้อมวิ่งขึ้นเนินครับวิ่งขึ้นตึกต่อรถ8ชั้นเลยคือถ้าแบบว่าเราส่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยงูมันก็ไม่งูมันรู้มันไม่นั่นออกมาหรอก
ใช่คือแบบได้เห็นอะไรเขียวๆบ้างแบบรู้สึกโอเคอะตอนเนี้ยอาการหนักเขาเรียกอะไรหนักคอหนักบ่าหนักไหล่ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะโอเคขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะสบายจริงๆเลยเราจะเดินรอบหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เอาบักนะทีแรกว่าจะไปนั่งชิวตากลมข้างบนนิดนึงมีคนอยากกินปลาดุกคือฉีดแอสตราเซเนกาทำอะไรเธอไม่ได้ครับนี่คนนี้ทำอะไรเธอไม่ได้เลยมีอาจจะแบบมีอาการรุมๆนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับปกติทุกอย่างนะเดี๋ยวให้เวลาเราไปคิดอีกทีนึงนะว่าวันนี้เราจะซื้อปลาดุกไหมตอนนี้3ทุ่มครับร้อนมากก็เอาเจลมาแปะแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าก็ยังพูดคุยกับทุกคนได้ปกติแต่ว่าตัวมันร้อนตัวมันรุมไม่รู้ว่าไข้เท่าไหร่แล้วเนี่ย 37.3 คือต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่กินยาพาราไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นพาราที่แบบว่าเป็นพลาพื้นบ้านปกติไม่ได้เป็นพลาตัวแพงนะครับก็เนี่ยต้องเอาอีเจลให้ความเย็นมาแปะไว้เริ่มร้อนแล้วเว้ยมันเริ่มตัวร้อนแล้วมันจะมาช่วงดึกค่ำๆอย่างเงี้ยนะก็เมื่อกี้หลับไปหน่อยนึงก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะบ้าบอเนี่ยมาเป็นวันที่2เลยนะจะต่อไปแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะหายไหมนะครับเช้าวันที่2ครับของการที่ผมได้รับวัคซีน AstraZeneca ไปนะครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่าตื่นเช้ามาก็สบายๆหลังจากที่เมื่อคืนกินยาเข้าไปอย่างที่เมื่อคืนใช่ไหมว่าผมบอกว่าโอ้ไข้ผม37.5 เป๊ะๆพอดีคือถ้าแบบว่าเลย 37.5 ไปเนี่ยคือเป็นไข้เต็มรูปแบบแล้วนะครับผมนี้ก็แบบมีเมื่อคืนก่อนนอนก็มีอาการรุมๆไปเรื่อยๆขั้นเนื้อขั้นตัวหนักไหลหนักบานหนักคอมากๆนะครับผมแต่ก็กินพาราไปนะครับผมพานาดอลนะครับผมก็โอเคตื่นมาตอนนี้ก็ครบ48ชั่วโมงของการได้รับวัคซีน AstraZeneca พอดีนั่นก็คือว่าตอนนี้ผมร่างกายโอเคมากนะครับผมก็ไหล่ก็ไม่มีอาการตึงหรือว่าคอเกร็งหรือว่าไหล่เกร็งไม่มีแล้วนะครับผมไข้ก็ลดลงหมดแล้วนะครับผมไข้ก็ 36.3 นะครับ 36.3 ก็เป็นปกติดีทุกอย่างก็ออกมาไลฟ์ออกมาคุยให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับผมว่าส่วนตัวผมเองนะร่างกายผมเองเนี่ยจะเป็นหนักๆจะบอกว่าหนักมันก็ไม่หนักบอกเลยว่ามันไม่หนักแต่แบบมันจะขั้นตัวรุมๆวันที่2วันแรกนี่ไม่เป็นอะไรนะครับผมนะก็นั่นแหละก็เอามาบอกทุกคนละกันว่ามันก็เอฟเฟคประมาณนี้ไม่ได้แบบว่าสำหรับตัวผมเองนะไม่ได้แบบโหปวดเป็นไข้หนาวสั่นไม่มีเรื่องกินเยอะก็ไม่มีสำหรับตัวผมเองนะครับผมแต่คนอื่นอาจจะเป็นก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะครับโอเคน่าจะสรุปได้สำหรับร่างกายผมเองนะผมใช้เวลาเรียนรู้เจ้าวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาไอเนี้ยไอตรงเนี้ย
ผมใช้เวลาร่างกายผมใช้เวลาเรียนรู้48ชั่วโมงในการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างอะไรภายในของร่างกายเราให้มาเรียนรู้กับเจ้าโควิด19ตัวนี้นะครับผมนะโอเคก็น่าจะมีแค่นี้สำหรับคอนเทนต์การฉีดแอสตราเซเนกาแล้วก็ถ้าวันอื่นเป็นอีกวันอื่นไข้ขึ้นอีกเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันนะเพราะว่าก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งชะล่าใจหรือเปล่าก็ไม่นะก็เดี๋ยวก็สังเกตอาการดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปในวันที่3 4 5รวมจนถึงแบบไปเรื่อยๆแล้วกันก็คือคงต้องสังเกตอาการตัวเองนะครับผมแล้วก็ในระหว่างที่ซ้อมวิ่งก็คงต้องระวังเรื่องหัวใจนิดนึงเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางคนผมได้ข่าวจากพี่ที่ทำงานนะว่า10 วันไปตรวจอะไรก็ไม่ทราบก็คงมีสาเหตุมีอาการอะไรสักอย่างนึงปรากฏว่าเป็นหัวใจกล้ามเนื้ออักเสบวันที่10ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงละกันก็คงต้องระวังตัวเองพอสมควรเลยแหละนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ I am a runner นะครับผม I am a runner คงต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะ